สวัสดีครับวันนี้นายเดี่ยวคนชิวๆนำเสนอเมนูแกงหน่อไม้เปรี้ยวใส่ปลาดุกเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือวัตถุดิบในการทำแกงหน่อไม้เปรี้ยวใส่ปลาดุกวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยหน่อไม้เปรี้ยวปลาดุกหั่นชิ้นข่าตะไคร้ต้นหอมใบแมงลักพริกหัวหอมโขกหยาบผงปรุงรสน้ำปลาน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเอาน้ำตั้งเตานะครับพอน้ำเริ่มเดือดแล้วต่อไปเราก็จะเอาข่านะครับข่าตะไคร้ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยหัวหอมกับพริกที่เราโขกรวมไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะครับน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาร้านะครับใส่ลงไปเลยใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็ปล่อยไว้ให้น้ำเดือดสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาหน่อไม้เปรี้ยวมาใส่ลงไปตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาหน่อไม้ดองนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็คนน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำการลองชิมน้ำที่เราปรุงไว้นะครับว่าได้ที่หรือยังโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยน้ำไว้ให้เดือดอีกสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวต่อไปเราค่อยจะเอาปลาดุกมาใส่นะครับเพราะเนื้อปลาดุกเราเอาไว้ใส่ท้ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เป็นเร็วเดี๋ยวเนื้อปลาดุกจะเปื่อยเละเกินไปนะครับครับเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาปลาดุกนะครับที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปเขี่ยนิดนึงนะครับไม่ต้องไปคนแล้วก็ปล่อยให้น้ำแกงเราเดือดอีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงนะครับเมื่อเราตั้งให้น้ำแกงเราเดือดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ปลาเราก็เริ่มสุกแล้วเราก็จะเกลี่ยคนคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาพริกนะครับลูกโดดแล้วก็ต้นหอมนะครับใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะปิดไฟเลยนะครับแกงของเราก็เสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าแกงนี้ทำไม่ได้ยากอะไรนะครับขั้นตอนไม่มีอะไรมากมายใครๆสนใจก็
ลองดูวัตถุดิบด้านล่างนะครับแล้วก็ลองทำตามได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาใบแมงลักนะครับใส่ลงไปแมงลักนะครับใบแมงลักก็จะหอมนะครับแล้วก็คนนิดนึงนะครับก็จะเสร็จนะครับขั้นตอนของการทำแกงหน่อไม้เปรี้ยวใส่ปลาดุกถ้าใครไม่ชอบปลาดุกก็จะเปลี่ยนจากปลาดุกเป็นไก่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการของแต่ละบุคคลนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนตักเสิร์ฟใส่ชามกันนะครับเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟใส่ชามเลยนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของแกงหน่อไม้เปรี้ยวใส่ปลาดุกเมื่อเราตักเสิร์ฟใส่ชามเสร็จแล้วนะครับหน้าตาสีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับควันกำลังฉุยเลยโอเคนะครับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับฝากติดตามช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ